ปังปอนอัครวุฒิสุดปังคว้าแชมป์แรกโตโยต้ากาซูเรซซิ่งสนามเชียงใหม่ปังปอนอัครวุฒิพิสูจน์ฝีมือคว้าแชมป์อันดับหนึ่งในรุ่นยาริสวันเมเกรสรางวัลสูงสุดในชีวิตบนเส้นทางนักแข่งเหมือนได้ปลดล็อกเป็นปีแห่งความสำเร็จสุดๆบนเส้นทางนักแข่งรถเลยสำหรับปังปอนอัครวุฒินักแข่งสังกัดโตโยต้ากาซูเรซซิ่งสตาร์ทีมล่าสุดในการแข่งขันรถยนต์โตโยต้าวันเมเกรสรายการโตโยต้ากาซูเรซซิ่งมอเตอร์สปอร์ต2023สนามที่4จังหวัดเชียงใหม่ปังปอนก็พิสูจน์ฝีมือให้ประจักษ์หลังขับเคี่ยวกับเหล่านักแข่งในรุ่นไปแบบสุดเดือดก่อนคว้าถ้วยแชมป์อันดับหนึ่งในรุ่นยาริสวันเมเกรสไปได้สำเร็จเป็นโพเดียมรางวัลสูงสุดในชีวิตของการเป็นนักแข่งรถตลอด3ปีของปังปอนไปเรียบร้อยแล้วโดยปังปอนออกสตาร์ทในหัวแถวของรุ่นยาริสวันเมเกรสโดยมีกลุ่มผู้ตามฝีมือสุดจี๊ดอย่างหนุ่มโรเตอร์ทองเจือไล่บี้ตามหลังและขบวนกลุ่มผู้ตามอีกหลายสิบคันก่อนสปีดทิ้งห่างคันอื่นๆขึ้นมาเป็นคู่หน้าดวลฝีมือเบียดกันโค้งแล้วโค้งเล่าก่อนสุดท้ายปังปอนอาศัยฝีมือและความเก่ามากกว่าเข้าธงหมากรุกไปก่อนคว้าถ้วยแชมป์อันดับหนึ่งในรุ่นยาริสวันเมเกรสประจำสนามเชียงใหม่ไปครองโดยหลังจบการแข่งขันปังปอนเผยว่าผมมีความสุขมากๆครับถ้วยนี้เป็นรางวัลสูงสุดในชีวิตการเป็นนักแข่งรถของผมแล้วครับเหมือนได้ปลดล็อกให้ตัวเองที่ผ่านมาตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาสู่เส้นทางการเป็นนักแข่งรถผมพูดเสมอว่าอยากทำให้ดีที่สุดปีนี้ตั้งใจเต็มร้อยผลแข่งก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนสนามนี้ผมก็ทำได้คว้าถ้วยแชมป์ของรุ่นมาได้สำเร็จผมขอขอบคุณโอกาสจากบ.โตโยต้าและผู้สนับสนุนทุกท่านอาจารย์ที่สอนขับรถแข่งรวมถึงทีมงานทีมช่างทุกคนและแฟนๆที่ติดตามทุกคนขอบคุณจริงๆครับด้านมิย่าทองเจือที่ลงแข่งขันในรุ่นยาริสเอทีฟเลดี้วันเมเกรสจบการแข่งขันสนามนี้ไปด้วยอันดับ9สำหรับแฟนๆของปังปอนอัครวุฒิและมิย่าทองเจือร่วมส่งพลังใจชมและเชียร์ให้2นักแข่งดาราสู้กันต่อในสนามสุดท้ายของการแข่งขันโตโยต้ากาซูเรซซิ่งมอเตอร์สปอร์ต2023บทสรุปการค้นหาแชมป์ออฟเดอะเยียร์2023ได้ในระหว่างวันที่21ถึง22ธันวาคม2566ณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์มาร่วมติดตามการแข่งขันและกิจกรรมที่เฟซบุ๊กโตโยต้ากาซูเรซซิ่งมอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์อินสตาแกรมทีเกอร์ไทยแลนด์ติ๊กต็อก TGR ไทยแลนด์เจนนี่รัชนกมีเดือดเจอคนอ้างเป็นเมียน้อยสามีหนุ่มงานนี้มีร้องไห้จบด้วยอะไรถ้าเป็นเมียน้อยจริงจะฟ้องให้แหลกเจนนี่รัชนกมีเดือดเจอคนอ้างเป็นเมียน้อยยิวฉัตรมงคลสามีหนุ่มงานนี้มีร้องไห้จบด้วยอะไรโซเชียลมีการแชร์ไลฟ์สดตอนหนึ่งของเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นขณะไลฟ์ขายของอยู่กับยิวฉัตรมงคลสามีหนุ่มโดยเจนนี่มีหัวร้อนเลยเล่าเหตุการณ์หลังเจอสายปริศนาอ้างเป็นเมียน้อยของสามีว่าฮัลโหลเมียน้อยยิวพูดนั่นใครเมียน้อยยิวพูดโดยเจนนี่ยังเล่าอีกว่าเขาบ้าไหมไม่รู้ด้านยิวถามแล้วยังไงต่อเจนนี่บอกว่าเลยบอกพูดมาเลยค่ะทนายฟังอยู่เขาจะบันทึกเสียงส่งให้ทนายถ้าเป็นเมียน้อยจริงจะฟ้องให้แหลกฉันเตรียมการมากฉันอัดเสียงไว้ก่อนและยิวก็ถามอีกว่าแล้วเจนนี่ตอบน้ำเสียงเดือดเรียนแบบตอนที่พูดกับสายที่อ้างเมียน้อยบอกพูดสิตำรวจฟังอยู่พูดเป็นเมียน้อยเมื่อไหร่พูดเจนนี่เล่าอีกว่าที่นี้เริ่มเสียงสั่นเป็นเมียน้อยยิวหัวเราะแล้วก็วางไปในที่สุดเจนนี่ยังบอกอีกว่า
ยิวทำให้เจนนี่ร้องไห้ค่ะทุกคนแล้วนางก็ซื้อกระเป๋าให้นายกรัฐมนตรีจ่อคุยเอกชนขยายขึ้นสายสีชมพูฟรีถึงปีใหม่ปลื้มโครงสร้างพื้นฐานดีขึ้นนายกรัฐมนตรีปลื้มโครงสร้างพื้นฐานไทยพัฒนาไกลชี้เป็นประโยชน์นักท่องเที่ยวได้อานิสงส์ดึงลงทุนเข้าไทยขอบคุณคีรีร่วมมือภาครัฐจ่อคุยเอกชนความเหมาะสมขยายฟรีค่าโดยสารถึงปีใหม่เมื่อเวลา 12:20 น.วันที่21พฤศจิกายน2566ที่รถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ TK16นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์หลังร่วมทดสอบการเดินรถเสมือนจริงและเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนถึงวันที่17ธันวาคมนี้ว่าวันนี้ได้ขึ้นรถไฟฟ้ามาและสื่อมวลชนก็ได้ขึ้นมาด้วยกันถือเป็นขบวนพิเศษไม่มีการจอดธรรมดาแล้ววิ่ง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันนี้มีช่างภาพเยอะเกรงว่าจะสะดุดจึงใช้เวลาการวิ่ง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงใช้เวลานิดหนึ่งในการเดินทางทั้งนี้ถือเป็นการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีประโยชน์ต่อประชาชนดีใจที่ได้มีการเปิดอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรีจ่อคุยเอกชนขยายขึ้นสายสีชมพูฟรีถึงปีใหม่ปลื้มโครงสร้างพื้นฐานดีขึ้นผู้สื่อข่าวถามว่ารถไฟฟ้าสายสีชมพูซึ่งเวลานี้ให้บริการฟรีไปถึงวันที่17ธันวาคมโดยวันที่18ธันวาคมเอกชนจะเริ่มเก็บค่าโดยสารจะหารือกับภาคเอกชนให้ขยายเวลาบริการฟรีไปจนถึงหลังปีใหม่หรือไม่เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเดี๋ยวจะพูดคุยกันซึ่งต้องดูความเหมาะสมด้วยทั้งนี้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นเรื่องสำคัญต้องขอบคุณนายคีรีกาญจนภาสประธานกรรมการบริษัทอีสเทิร์นบางกอกโมโนเรลจำกัดEBM และประธานกรรมการบมจ. BTS Group Holding BTS ในฐานะผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูที่ช่วยให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีสะดวกสบายแก่ประชาชนที่อยู่ชานเมืองและเกิดสายสีเขียวที่ได้ทำมาหากย้อนหลังไป20ปีก่อนเราก็ไม่คิดว่าจะมีโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ดีๆอย่างนี้จึงต้องขอขอบคุณทาง BTS ที่ช่วยให้เรามีวันนี้เป็นเรื่องที่ดีของประเทศไทยที่ได้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ให้ความสะดวกสบายต่อประชาชนนักท่องเที่ยวก็ได้รับอานิสงส์ด้วยการที่เราจะดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาสร้างสำนักงานหรือย้ายสำนักงานใหญ่เข้ามาทำงานในไทยเรื่องการเดินทางโดยรถไฟฟ้าถือเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะเข้ามาตรงนี้เมื่อถามถึงหนี้สินของ BTS ที่ยังคาราคาซังอยู่นายเศรษฐากล่าวว่าก็เห็นใจพยายามอยู่